เจ๊น้ำรุงรังเซฟพิมรี่พายหัวอกเดียวกันคนทำดีควรชื่นชมไม่ใช่จะผิดเรียกว่าเป็นกระแสที่สังคมให้ความสนใจกันอย่างมากสำหรับเรื่องราวของแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมรี่พายหรือพิมรดาพรเบญจวัฒนพัฒน์ได้เผยแพร่คลิปที่มีชื่อว่าสุขสันต์วันเด็กพิมมารีพายจัดใหญ่ให้น้องบนดอยสูงเป็นคลิปที่เจ้าตัวและทีมงานพากันขึ้นไปหมู่บ้านแม่เกิบตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำของไปมอบให้เด็กและคนในหมู่บ้านโดยครั้งนี้พิมรี่พายได้ทุ่มเงินกว่าครึ่งล้านติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้เด็กๆจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากมายในหลากหลายประเด็นจนเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงเรื่องทั้งหมดขอจบทุกดราม่าและยืนยันว่าจะทำความดีต่อไปล่าสุดแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเจ๊น้ำรุงรังหรือเจ๊น้ำณัฐนันต้นศึกษาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ลงใน Facebook ณัฐนันต้นศึกษาด้วยข้อความว่าเซฟพิมมารีพายณจนะจุดนี้นางทำดีและดีมากๆด้วยจับโปโซนีนอะไรคนทำดีชื่นชมยินดีสิครับเป็นเหี้ยอะไรกันครับเนี้ยพิมมารีพายควรได้รับคำชื่นชมคะไม่ใช้คำด่ากับการนั่งจับผิดจับโปโซนีนอะไรถ้ามึงไม่เคยแกว่งไปช่วยคนอื่นก็ไม่ควรเสนอหน้าไปตำหนิใครนะจ๊ะเยือกเลยและยังบอกต่ออีกว่าตนเองเป็นแม่ค้าเหมือนกันเข้าใจดีว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแค่ไหนทำให้มีแฟนของเธอและชาวโซเชียลพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามพิมมารีพายไลฟ์แถลงดราม่าถามกลับทำความดีกูผิดอะไรคนดูสดทะลุ400,000ทนายเจมโพสให้กำลังใจพิมมารีพายปมช่วยเด็กดอยบ้านแม่เกือบกศน.แจงพิมมารีพายเข้าใจผิดชวนดูเพจบ้านแม่เกือบพบมีผักไฟฟ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิมมารีพายดังข้ามคืนชื่นชมควักเงิน 5.500,000 ช่วยเด็กดอยหมู่บ้านไร้ไฟไร้ความฝันตั๊กมยุราอัปเดตคุณแม่ผ่าตัดหัวใจผ่านไปด้วยดีตั๊กมยุราอัปเดตคุณแม่ผ่าตัดหัวใจผ่านไปด้วยดีหลังเข้าแอดมิดในโรงพยาบาลเมื่อช่วงปีใหม่ตั๊กมยุราอัปเดตปีใหม่ปีนี้ไม่ได้เห็นภาพไปฉลองของอดีตนางเอกรุ่นใหญ่โดยตั๊กมยุราโพสต์ภาพอยู่หน้าห้องไอซียูพร้อมแคปชั่นเผยว่าในขณะที่ทุกคนฉลองโดยมีคนบันเทิงอาทินกจริยานุ้ยสุจีราคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆให้กำลังใจภายหลังที่จะออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีอีกครั้งเผยว่าคุณแม่ป่วยโรคหัวใจข้าขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาขอบพระคุณค่ะแห่ให้กำลังใจตั๊กมยุราอยู่หน้าห้องไอซียูขณะที่ทุกคนฉลองปีใหม่ตั๊กเปิดใจนางเอกสุดเป๊ะจนไม่มีเพื่อนคบเผยเหตุหุ่นดีสวยอมตะป่วยโรคไม่มีใครรู้คลิปตั๊กมยุราช็อกสูญเสียตั้วสรัญญูน้องชายผู้มีอุดมการณ์ล่าสุด10 มกราคม 64ตั๊กมยุราโพสต์ข้อความขอบคุณทีมแพทย์สำหรับการผ่าตัดหัวใจของคุณแม่ที่ผ่านพ้นไปด้วยดีก่อนที่จะมีนักแสดงมากมายเข้ามาอวยพรขอให้หายไวๆอาทิปื้นหัตถยาแซมยุรนันท์กาละแมพัชรศรีเอวราวุธและอื่นๆโทรแบ็กกลับสู่ยุค 90s ไปกับ2หนุ่มสายอินดี้ป๊อปเจ้าของเพลง Nothing is the same ถ้าย้อนเวลากลับไปในยุค 90s ได้จะทำอะไรในชีวิตของตัวคุณเองบ้าง
มาฟังและชมศิลปินสองหนุ่มสายอินดี้ป๊อปอเล็กซานเดอร์23เจ้าของเพลงดัง IDKUYET และหนุ่มตาน้ำข้าวหน้าหวานเจเรมี่สุกเกอร์เจ้าของเพลงฮิตข้ามปีคอมเมทรูทั้งคู่มานั่งลีฟวิดีโอพูดคุยสลับกันแชร์มุมมองลงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตยุค 90s กับชีวิตในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นชีวิตวัยเด็กการเดินทางเสียงดนตรีการทำเพลงรวมไปถึงการออกเดทจะสนุกจนอยากย้อนกลับไปใช้ชีวิตในยุค 90s ไหมไปดูคลิปเต็มๆในคลิปข้างล่างนี้ก่อนหน้านี้2หนุ่มอเล็กซานเดอร์23และเจเรมี่สุกเกอร์ได้โคจรมาปล่อยซิงเกิลล่าสุดร่วมกันในเพลง Nothing is the sameเพลงสไตล์บัลลาดกับความหมายที่สื่อที่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของมนุษย์และค้นพบความเป็นจริงที่ว่าทุกอย่างไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้บอกได้คำเดียวว่าแฟนเพลงจะสัมผัสถึงอินเนอร์การกลั่นอารมณ์ผสมเสียงร้องละมุนหูไพเราะของทั้งคู่สามารถชม MV เพลง Nothing is the same ได้ที่นี่เกี่ยวกับอเล็กซานเดอร์23อเล็กซานเดอร์23คือศิลปินอินดี้ที่เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ที่เริ่มทำเพลงด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ12และได้เดบิวต์ซิงเกิลแรกในชีวิตเมื่อปี2019กับเพลง Dirty AF 1S เมื่อต้นปี2020ได้ออกเพลงฮิต IDKUYETมาช่วงกักตัวที่มียอดสตรีมรวมมากว่า300ล้านครั้งสตรีม globally ผลงานเพลงของเขาได้รับคำชมจากสื่อดนตรีใหญ่มากมายไม่ว่าจะเป็น Rolling StoneBillboard Paper และอีกมากมายและได้เดบิวต์โชว์ทางทีวีครั้งแรกทางรายการ The Late Late Show with James Corden สามารถชมคลิปเพลง IDKUYET Live on The Late Late Show ได้ที่นี่https://youtube.be/f1tgz4hlu นักแสดงซีรีส์ Brother เดินหน้าโครงการ CSR มอบทุนการศึกษาและสิ่งของให้แก่น้องๆมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กบริษัท GTE Grade 2Sจำกัดผู้ผลิตซีรีส์วัยที่ครบรถที่สุดแห่งปี2564เรื่อง Brother รักนะน้องชายรักนายครับผมคนที่นักแสดงนำมากมายร่วมโครงการรักนะน้องชายพี่ชายปันยิ้มร่วมกิจกรรมตอบแทนสังคมเพราะรักคือการให้จึงขอส่งต่อความรักไปยังน้องๆณมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กโดยมอบทุนการศึกษาประจำปี2564จำนวน40ทุนแก่เยาวชนในมูลนิธิที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาพร้อมด้วยสนับสนุนอาหารมื้อเย็นในวันมอบทุนการศึกษาเช่นพิซซ่าบะหมี่ไก่ทอดเห็ดกรอบทาร์ตลำไยและไอศกรีมอุปกรณ์เครื่องเขียนเสื้อกันหนาวตุ๊กตาและแอลกอฮอล์เจลนอกจากทุนการศึกษาอาหารและอุปกรณ์ต่างๆแล้วทีมนักแสดงยังร่วมกิจกรรมสร้างรอยยิ้มเล่นเกมแจกอาหารสร้างความประทับใจแบ่งปันความอบอุ่นและเป็นกันเองนำทีมโดยแคนดี้รากแก่นครูพลแม็กกริตทัศน์สาธารานนท์มะปิงสตางปิติดุสิตสารครูหมอกทอมมี่ภาสิทธิคาอุตมากรแมปโอโมภัคพลธีรรัตน์สกุลไตรบอสบูเศษภูสินโชคกงสามอบอีคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลข้าวเหลียงพิทักษ์พสุทธเมฆพัดขุนต้าชวัฒคมเสนวัตรหลงกฤติกรจารุธรรมาพรปราบโฟกทรเรศอินทิราชนิคคอมแบทพานุมาตแข็งแรงดีชนภูภูวริตตั้งนวลสูงเพื่อนปราบเบสชนบดีสุขจิต
ุณป่านันทวัฒน์ศรีวิวัฒน์โดยบราเธอร์รักนะน้องชายรักนายครับผมได้ผู้กำกับมากฝีมือพี่ต้อมารุตสาโรวาทมาใส่ฝีไม้ลายมือและประสบการณ์อันยาวนานทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ให้ออกมาฟินจิ้นจิกหมอนไปด้วยกันกับผลงานกำกับซีรีส์วัยเรื่องแรกแถมพี่พุงภูมิพัฒนาชัยบุญญาพัฒน์ยังมาเสริมทับประสบการณ์ความรักแบบถึงพริกถึงขิงอีกด้วยรักนะน้องชายรักนายครับผม SS1 ซีรีส์วัยน้ำดีโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้ที่ให้ทั้งฟินจิกหมอนให้มุมแง่คิดในมุมมองของความรักพร้อมออนแอร์ให้รับชมกันทางช่องวัน31และไลน์ทีวีในวันที่5กุมภาพันธ์2564พร้อมสามารถรับชมได้ทางไลน์ทีวีและฉบับไดเรคเตอร์คัททางช่อง 9M คอร์ด